ระมหาชนกบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเรียบเรียงจากชาดกเรื่องหนึ่งในพุทธประวัติด้วยสนพระราชหฤทัยในชาดกเรื่องนี้เมื่อครั้งได้สดับพระธรรมเทศนาพระราชนิพนธ์เล่มนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านวรรณศิลป์อย่างชัดเจนทรงพระปรีชาสามารถมากทรงใช้ภาษาแล้วก็เลือกถ้อยคำสำนวนโวหารมาใช้อย่างแนบเนียนมากนะคะมีโวหารต่างๆที่แสดงนัยยะทำให้คนอ่านเนี่ยจะมีความรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็เข้าใจในเรื่องอย่างลึกซึ้งพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเสร็จสมบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2531เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของไทยวาดภาพประกอบและมีพระราชประสงค์ให้จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ทรงแสดงให้เห็นว่าความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมสำคัญเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตคำสอนจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็นดั่งแสงส่องนำในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างยิ่ง